เสียงใครน่ะเสียงตาวิเศษจ้าตาวิเศษมาแล้วโอ้โหตาวิเศษจริงๆด้วยสวัสดีค่ะมาทำไมคะก็มาช่วยเด็กๆปลูกต้นไม้ไงเฮ้ นี่พี่ตาวิเศษพาเพื่อนๆมาช่วยพึ่งน้อยปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยเห็นไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแหมดีจังเลยถ้ามีคนช่วยเยอะๆอย่างนี้ป่าของเราต้องมีต้นไม้เหมือนเดิมแน่ๆเลยใช่แล้วเราต้องช่วยกันเอามามามาปลูกต้นไม้กันเร็วพวกเรากันหน่อยนะจ๊ะเราจะจัดเวรกันรับผิดชอบใช่ไหมดีๆให้ต้นรดน้ำต้นไม้นะต้นชอบงั้นเดี๋ยวพวกเรามาตกลงกันอีกทีว่าใครจะมาดูแลต้นไม้วันไหนแล้วเมื่อไหร่ต้นไม้จะโตล่ะพรุ่งนี้จะโตไหมยังฟ้นยังอีกหลายวันอีก3วันจะโตไหมพี่โอยังฟ้นอีก3วันก็ยังไม่โตฟอนต้องรอนะฟอนต้องใจเย็นๆโถต้องใจเย็นๆอีกกี่วันล่ะอีก3วันได้มั้ยพี่ฟอนพี่สงสัยจังเลยว่า3วันของฟอนกับของพี่มันนานเท่ากันหรือเปล่าฮัลโหลที่นี่ที่ไหนมีใครอยู่บ้างยูฮูเฮ้เพชรเดินพับไลออนนายมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาได้ 2-3 เดือนแล้วอร่อยมากเอ้ยไม่ชอยสนุกมากมามะมารู้จักกับพวกพึ่งน้อยและเพื่อนๆของผมหน่อยสิ How do you do ยินดีที่ได้รู้จักพวกคุณทุกๆคนสวัสดีครับคุณแพดเดิลพ็อปไลออนจะไปไหนหรอคะนี่ครับผมได้รับบัตรชวนจากวงไอนามไม่ทราบว่าคุณพึ่งน้อยรู้จักบ้านวงไอ้น้อมไหมครับพึ่งน้อยค่ะไม่ใช่พึ่งน้อยพี่โอบอกทางไปบ้านวงไอ้น้ำให้คุณแพดเดิลพ็อปหน่อยสิคะแพไม่ค่อยถนัดพูดกับฝรั่งโอเคอยู่สิทางนู้นตรงไปโอเวอร์เดร์เลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วชิดซ้ายขึ้นสะพานวนพอวนจนรู้สึกเวียนหัวก็ลงเลยโอเค
แล้วต่อมอเตอร์ไซค์ที่หน้าปากซอย39 you know ซอย39อ๋อฮะแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆจนรู้สึกหวาดเสียวก็สต็อปลงได้จะถึงหน้าบ้านไอ้น้ำพอดีโอ้โหหาง่ายมากครับบ้านดวงไอ้น้ำเนี่ยอยู่ต้องสังเกตที่หน้าบ้านนะจะมีควันขาวๆลอยเต็มไปหมดมีอยู่บ้านเดียวละครับที่เป็นแบบเนี้ยโอ้โห Thank you very muchYou are welcome. พี่องค์เราพูดภาษาฝรั่งเก่งจริงๆฮ่าๆก็พูดได้ a little bit นิดหน่อยไม่มากแต่ผมว่าคุณแพทเดิลพ็อปไปกับผมดีกว่าเพราะผมก็ได้รับบัตรชวนจากวงไอ้น้ำเหมือนกันแต่ผมต้องขอเวลาช่วยพึ่งน้อยปลูกต้นไม้ก่อนได้ไหมครับโอ้ยินดีมากผมจะช่วยปลูกด้วยคนขอโทษนะคะถึงเวลาไปรวมกับพวกกองทัพมดแล้วค่ะพวกเขากำลังปลูกป่าอยู่ทางด้านโน้นงั้นจะรออะไรอยู่อีกล่ะพวกเราทั้งหมดซ้ายหันหน้าเดินท่านผู้ชมที่รักคะขอเชิญทุกท่านพบกับคณะนักร้องวงโบสีชมพูและเพื่อนๆของเขามดค่ะมากันเป็นกองทัพเลยครับคุณมดขาค่ะเดี๋ยวพึ่งน้อยกับพี่ตาวิเศษเขาจะรอนานแล้วลูกตาลกับเพื่อนๆจะตามไปนะคะพวกเราต้องรอเพื่อนที่นัดไว้ก่อนค่ะงั้นพวกเราไปก่อนนะคะค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะใช่ค่ะต้องรีบลงมืออีกเฉยๆไม่ได้แล้วข่าวเขาประกาศว่าปีหน้าน้ำจะไม่มีใช้ดินจะแห้งอากาศจะร้อนคนจะอยู่กันไม่ได้เราเลยต้องมาช่วยกันปลูกต้นไม้ยังไงล่ะคะปลูกคืนให้ป่าปลูกคืนให้ภูเขาก็ไม่รู้ว่าจะคืนได้ทันไหมแดดก็ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันฝนก็ตกน้อยลงทุกทีทุกทีแต่ยังไงพวกเราก็ต้องช่วยกันเดี๋ยวนี้แอมว่าดีกว่าจะไม่ทำอะไรเลยจริงไหมจริงค่ะเอ๊ะทำไมเพื่อนเรายังไม่มาอีกนะหรือว่ารถติดอุ๊ยนั่นมาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเฮ้เย็นแสนดีเสียจัง
ลูกตาลเอาช้างมาทำไมคะนี่เราจะไปปลูกต้นไม้นะคะไม่ใช่ไปตัดต้นไม้ก็ใช่สิคุณช้างก็ถึงต้องมามาล้างภาพพจน์เก่าๆจริงไหมคะคุณช้างรู้ไหมตอนนี้โรงเรียนฝึกช้างเขากำลังเปลี่ยนหลักสูตรการสอนใหม่หมดเลยเขาจะสอนให้ช้างช่วยกันปลูกต้นไม้แทนการสอนให้ช้างโค่นต้นไม้ค่ะหรอคะดีจังนะคะช้างตัวใหญ่กับเด็กตัวเล็กๆจะช่วยกันปลูกต้นไม้คืนให้กับป่าแล้วท่านผู้ชมล่ะคะจะช่วยพวกเราปลูกต้นไม้ด้วยไหมล่ะคะศิลปินวงใหม่ของสโมสรพึ่งน้อยนะคะขอเชิญเด็กๆพบกับไอน้ำค่ะปรบมือให้กับไอน้ำหน่อยนะคะน้องเนี๊ยบน้องแนนชวนน้องแมนและชวนน้องๆ
่ะวันนี้พี่ไอ้น้ำรู้สึกดีใจจังนะคะที่ได้มาพบกับน้องๆก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะพี่ชื่อพี่ออยไอ้น้ำค่ะและนี่ก็คือพี่อีฟไอ้น้ำค่ะพี่เอไอ้น้ำค่ะออยอีฟเอสามอคือหนูวงไอ้น้ำค่ะวันนี้นะคะพวกเราวงไอ้น้ำก็จะมาชวนให้น้องๆมาเป็นนักรักษาความสะอาดกันค่ะน้องๆคิดว่าน้องๆจะมาเป็นนักรักษาความสะอาดกับพวกเราไอ้น้ำได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะพี่อิฟเชื่อว่าทุกคนต้องทำได้ค่ะค่ะการรักษาความสะอาดไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะถ้าทุกคนไม่ทำให้สกปรกสักอย่างมันก็ต้องสะอาดจริงไหมคะโอ้โหพูดตรงๆอย่างนี้เลยเหรอคะค่ะก็เรื่องจริงนี่คะถ้าทุกคนไม่ทำให้โลกนี้สกปรกมันก็ต้องสะอาดและถ้าทุกคนไม่สร้างขยะขึ้นมามันก็ต้องไม่มีขยะจริงไหมคะค่ะพี่ๆวงไอ้น้ำก็อยากจะชวนให้น้องๆทุกๆคนนะคะมาช่วยกันลดการสร้างขยะละการสร้างขยะแล้วก็เลิกการสร้างขยะค่ะส่วนจะลดจะเลิกกันยังไงก็มาต้องฟังเพลงนี้ละค่ะด้วยนะคะเพื่อโลกใบนี้และเพื่อเราทุกคนค่ะสวัสดีค่ะๆ
ต่อไปนี้เราจะหยุดพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ใช้ความคิดกันเด็กๆลองคิดกันดูนะคะว่าถ้าพรุ่งนี้เช้าน้ำที่บ้านของเด็กๆเกิดไม่ไหลขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นแล้วพวกเด็กๆจะเป็นยังไงกันบ้างอาจจะเป็นอย่างศิลปินวงเดอะกบนี้ก็ได้นะคะฮะน้ำน้ำไม่ไหลไข่แกงแคทแคททำไมน้ำไม่ไหลแคทไม่รู้เหมือนกันค่ะดูสิคะแค่ยังแปรงฟันไม่เสร็จเลยอ่ะเนี่ยนายต้นนายก้างปิดน้ำหรอพี่ยังสระผมไม่เสร็จเลยนะเล่นอะไรไม่ฮะโดนเหมือนกันเหรอเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วยาที่สนามกอล์ฟแย่แน่แย่แน่แน่น้ำค่ะน้ำไม่ไหลเต่าพึ่งรดว้าวพี่เชอร์รี่อุ๊ยพี่แคทโอ้โหพี่ตุลอย่างนี้พวกพี่ๆแย่กว่าย่าของเต่าซะอีกว่ามั้ยคะสงสัยพี่เอ็กพี่เอ็กแน่ๆแกล้งพวกเราพี่เอ็กพี่เอ็กออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่เอ็กพี่เอ็กอะไรมีอะไรกันหรอว้ายอยู่หรอคะขอโทษนะคะขอโทษค่ะไม่เป็นไรทีหลังอย่าเรียกอีกนะอายเขาปิดไฟสิพี่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้ำไม่ไหลซะเฉยๆโถสบู่ยังเต็มตัวเลยเดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนจริงๆนั่นเนี่ยเดือดร้อนจริงๆนะเดือดร้อนจริงๆนะน้ำไม่ไหลใครจะรับผิดชอบเดือดร้อนจริงๆนะเดือดร้อนจริงๆนะฟันไม่ได้แปรงใครจะรับผิดชอบเดือดร้อนจริงๆนะเดือดร้อนจริงๆนะผมยังเป็นอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบเดือดร้อนจริงๆนะเดือดร้อนจริงๆนะจะรับผิดชอบน้ำใช้น้ำกินก็ไม่มีแล้วทีนี้จะทำไงน้ำไม่ไหลมันเป็นเรื่องใหญ่เฮ้ยใครจะรับผิดชอบถ้าเป็นอย่างนี้นานๆบ้านทั้งบ้านคงจะเหม็นเน่านึกถึงภาพกบเหม็นมีคนรับผิดชอบฉันจะโทรไปที่การประปานครกบสวัสดีครับผมอยากจะทราบว่าทำไมน้ำไม่ไหลโอ้ยจะให้มันไหลยังไงล่ะคุณก็พวกคุณเล่นไม่ประหยัดน้ำกันเลยนี่อาบน้ำก็ใช้น้ำเป็นอ่างๆเวลาแปรงฟันก็เปิดน้ำทิ้งไว้ละผมไม่เคยปิดฝักบัวปล่อยน้ำไหลทิ้งจอกๆไม่รู้จักเสียดายสนามหญ้าเขาลดกันอยู่นั่นแหละซักผ้าล้างจานเสร็จแทนที่จะเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นกลับเททิ้งไม่รู้จักใช้เรื่องน้ำไม่ไหลไม่ใช่ความผิดของการประปานครกบน้ำไม่ไหลเพราะน้ำหมดแล้วจ้าถ้าจะว่ากันก็โน่นแม่น้ำโน่นที่ต้องรับผิดชอบแม่น้ำไม่ส่งน้ำมาการประปานครกบจะเอาน้ำมาจากไหนเชิญโถถามคำเดียวโดนดุเป็นชุดเลยงั้นพวกเราก็ต้องไปหาแม่น้ำน่ะสิใช่โปรดรอพระเอกแต่งตัวสักครู่ผมขอไปหาแม่น้ำด้วยพี่ไปด้วยพี่ไปด้วยจะไปถามแม่น้ำเพราะสงสัยว่าทำไมไม่ส่งน้ำมาน้ำ
เหตุไรกันทำไมไม่ส่งน้ำมาน้ำไม่ไหลมันเพราะเหตุใดชาวกบสงสัยขอจงตอบมาชาวกบสงสัยขอจงตอบมาอะไรนะเขาว่าน้ำไม่ไหลเป็นเพราะแม่น้ำหรอฟังผิดกันหรือเปล่าฉันน่ะเป็นแค่ทางให้น้ำผ่านนะน้ำจะมีหรือไม่มีอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของฉันโน้นบนโน้นแม่ต่างหากที่พวกเธอต้องไปถามถ้าแม่เขาส่งน้ำฝนลงมาเยอะๆฉันก็มีน้ำในแม่น้ำเยอะโปรดอย่าว่าไปโทษเมฆเถอะกบจ๋าไม่ส่งน้ำฝนลงมานานแสนนานแม่น้ำก็อยู่อย่างนี้มาหลายร้อยปีไม่เคยมีใครว่าพอฝนไม่หล่นลงมาก็เกิดปัญหาต้องว่ากันการประปานครกบมาว่าแม่น้ำไม่ถูกหรอกฉันเสียใจด้วยนะที่บ้านของพวกเธอน้ำไม่ไหลงั้นไม่ต้องรับผิดชอบอย่านะอย่ามาโยนความผิดให้กันง่ายๆอย่างนี้ไม่ดีนะน้ำบ้านเธอไม่ไหลไม่ใช่ความผิดของการประปานครกบไม่ใช่ความผิดของแม่น้ำและแน่นอนที่สุดไม่ใช่ความผิดของเมฆจะโทษฉันได้อย่างไรเรื่องน้ำไม่ไหลไม่ใช่ความผิดฉันฝนนะก็อยากเสียมารยาทตายเลยเขาไม่ได้ส่งบัตรเชิญมาจะให้ลงไปได้ยังไงพวกเธอต้องเข้าใจนะเข้าใจแน่นอนเราเข้าใจไปจัดการต้นไม้กันยืนอยู่เพียงเดียวได้ส่งความชื้นไปเชิญเมฆให้ปล่อยฝนลงมาแม่น้ำเลยไม่มีน้ำส่งไปให้การประปานครกบการประปานครกบเลยไม่มีน้ำส่งไปให้บ้านฉันกบรออย่างฉันเนี่ยเลยไม่มีน้ำอาบแคทเลยไม่มีน้ำแปรงฟันผมของฉันก็เลยไม่มีน้ำล้างหญ้าที่สนามกอล์ฟก็ไม่มีน้ำรดเธอทำให้พวกเราเดือดร้อนมากรู้ไหมรู้
แต่กบจ๋าฟังฉันก่อนแต่ก่อนนั้นเมื่อไม่นานมานี้ต้นไม้มีเพื่อนมากมายยืนเบียดกันอยู่เรียงรายเป็นป่าเขาลำเนาไพรคิดแล้วก็ใจหายต้นไม้หายไปหายไปเลยไม่เคยมีต้นใหม่เขาเอาไปไม่เคยให้คืนมาวันนี้ยังมีเพียงฉันอยู่เธอก็ดูฉันจะสู้อย่างไรเพียงต้นเดียวฉันทำไม่ได้เสียใจที่เธอต้องผิดหวังกบจ๋าฉันคิดว่าพวกเธอต้องช่วยกันประหยัดน้ำกันหน่อยละจ้าไม่อย่างนั้นเธออาจจะไม่มีน้ำใช้ตลอดไปก็ได้เห็นไหมบอกแล้วให้ประหยัดประหยัดใช้กันน้อยๆหน่อยตุนน่ะแอบเล่นน้ำในอ่างเรื่อยเลยแถมยังเปิดน้ำฝักบัวเล่นอีกอย่างเงี้ยจะเอาน้ำที่ไหนมาเหลือพี่เอ็กอะอย่าว่าตุนคนเดียวสิพี่เชอรี่ล่ะสระผมทีไม่เคยปิดน้ำเลยปล่อยให้น้ำไหลจอกๆว่าเซรี่คนเดียวก็ไม่ได้นะต้องว่าน้องแคทด้วยสิแคทก็ชอบเปิดน้ำทิ้งเวลาแปรงฟันเหมือนกันนี่ตกลงค่ะแคทผิดแต่ผิดนิดเดียวนะคะเพราะแคทแปรงฟันนิดเดียวเต๋าสิคะผิดเยอะเพราะเขาใช้น้ำเยอะค่ะรดสนามหญ้าทั้งวันน้ำหมดเนี่ยเต๋าผิดมากที่สุดว่าเต๋าหวอว่าเต๋าหวอให้หญ้าตายหมดก็โทษเต๋าอีกนี่ดูเต๋างอนแล้วนะขอโทษจ้าหยุดโยนความผิดเล่นกันสักครู่ได้มั้ยจ๊ะทำไมเราไม่มาคิดหาวิธีช่วยกันประหยัดน้ำแล้วก็รักษาน้ำไว้ใช้ตลอดไปเลยจ๊ะจริงงั้นผมจะลดการเล่นน้ำในอ่างผมจะเล่นแค่อาทิตย์ละ2ครั้งนายต้นงั้นอาทิตย์ละ1ครั้งก็ได้ก็ได้ตุนจะเลิกเล่นน้ำในอ่างเลยดีมากส่วนพี่กับแคทเราจะเลิกเปิดน้ำไหลทิ้งไปเลยค่ะนะนะดีมากส่วนเต๋าจะเลิกปลูกหญ้าทำสนามกอล์ฟเต๋าจะปลูกป่าดีกว่าโอ้โหเต๋าเล่นมาทั้งเรื่องก็ตรงเต๋าพูดเนี่ยใช่เลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมแต่พี่อะไรพี่เอ็กจะเบี้ยวเหรอไม่ใช่พี่ยังไม่ได้ล้างก้นเลยเกิดมาหน้าไม่เหมือนพ่อ
หนักไปทางศักดิ์สิทธิ์แท่งทองผมโอ๊กแว่นดำหน้าเหมือนนักบาสชื่อดังอเมริกาเมจิกจอห์นสันสถานฟ้าแต่ผมปากเป็นเอ็ดนะผมเปล่าเป็นอ่ะใช่ไหมพวกเราไหนลองบอกน้องๆไปสิว่าโอ๊กไม่ได้เป็นเอ็ดเป็นมาผมหนุ่มแว่นดำโจสิงชื่อเมืองไทยดาราฮ่องกงชิดซ้ายไม่ตายอยู่ที่เสียงหล่อก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเสียงของผมอาจจะบาดใจใครๆหลายๆคนเข้าอันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นความตั้งใจของธรรมชาติมันเป็นความลงตัวด้านสรีระและน้ำเสียงของผมครับผมเก๋แว่นดำอาจจะพร้อมแห้งแรงน้อยขอโทษดูมัดก่อนไม่ใช่ย่อยลีลาไม่ต้องบอกดูเอาเองนะของชาติมาในมาแกงแว่นดำกวนนิดนิดไม่ว่ากันแว่นดำแว่นดำแกงแว่นดำสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่ได้ยินเสียงทักทายเลยสวัสดีครับชื่นใจชื่นใจฮะครับชื่นใจมากงั้นเราไม่ช้าเลยครับพวกผม4คนนี้ก็จะขอแนะนำตัวอีกทีนะครับผมครับเริ่มจากผมสุดหล่อคนแรกครับผมนายเก่งแว่นดำครับขอบคุณครับผมน่ารักที่สุดในวงครับโอ๊กแว่นดำครับเป็นไรครับเป็นไรขอบคุณครับผมหนุ่มนัวครับเฮ้ยพูดใหม่สิพี่อะไรเอาใหม่ผมหนุ่มนัวครับแหมโดนละพูดใหม่อ๋อผมหนุ่มแว่นดำครับตามผมบ้างแหละผมเก๋อินคาครับจ้าเก๋อะไรบอกไปแล้วไงเก๋อินคาไม่ใช่อ๋อเก๋แว่นดำครับอืมครับแล้ววันนี้พวกเรา4คนก็มีอะไรมาอวดน้องๆด้วยอ้าวปรบมือตามจังหวะเพลงช่วยพี่หน่อยนะคะใช่แล้วใช่อีกไม่เป็นไรใช่แล้วใช่ไม่สบายแฮรีไซเคิลช่วยโลกได้แน่ๆวอนพ่อแม่พี่น้องมาช่วยกันพ่อรีแม่รีลูกรีทุกคนมีรีไซเคิลกลางหัวใจของเราทุกคนมีรีไซเคิลนับจากนี้นำกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลใช้แล้วใช้อีกหมุนวนรีไซเคิลคุ้มของโลกนำกลับมาใช้ใหม่หัวใจรีไซเคิลใช้แล้วใช้อีกหมุนวนรีไซเคิลคุ้มของโลกรีไซเคิลกันวันนี้
ชอยไปเตะจมูกว่าล้างซอยเนี่ยนะอามาตรงเนี้ยเนี่ยแหละไอ้ยาเม็กจริงจริงเอ้าเสร็จแล้วก็รีบเข้าบ้างสิยังทำหน้าเจียมเจียมอยู่เลยไปไปไปมองอะไรกันจ้าเด็กๆ เดี๋ยวอ้วก็ดูซะหรอกชะจะออกไปข้างนอกเอาขยะไปทิ้งกลางซอยด้วยนะลูกครับอาเด้ยเอากระถางไปเทกลางซอยให้ยายหน่อยนี่ใครก็ได้ขวดพวกนี้ไปทิ้งกลางซอยทีลกบ้านสิพ่อเอาหนังสือพิมพ์เก่าๆไปทิ้งบ้างสิลกบ้านจังเลยอ่ะแก้วแตกอีกละเอาไปทิ้งกลางซอยเลยไปพ่อได้ยินหรือเปล่ายังไม่มีใครเอาไปทิ้งอีกเลยไปเราเล่นบอลกลางซอยเถอะไปเลยเฮ้เบิร์ดลูกบอลหายไปไหนแล้วล่ะดูในกองขยะก่อนแล้วกันปฐวีเบิร์ดเบิร์ดอะไรอ่ะอันนัทซอยเรามีขยะด้วยเหรอว้านั่นสิมาได้ไงเนี่ยเมื่อวานไม่มีละแล้วทำไงดีอ่ะนายถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครเล่าเฮ้อกึ่งหัวใจวิ่งกึ่งหัวใจขยะกองใหญ่มาอยู่กลางซอยเมื่อก่อนก็ยังไม่มีพวกเราเนี่ยมาวิ่งเล่นบ่อยตอนนี้มันมีขยะจะทำให้ล่าเด็กๆคงกลอยกลางซอยไม่ใช่ถังขยะไปกันนะอย่างนี้นะ
ฉันคือเหล็กเก่าเก่าเก่ามากครับพวกเราไม่ใช่ขยะเน่าเน่าฉันคือเศษกระดาษที่ไม่เน่าไม่เสียอย่าขยำยุ่ยยี่นะฉันยังมีประโยชน์เก็บกระดาษเอาไว้ใส่ในถุงเขียวอาลองขยะมาเลี้ยวพี่จะเก็บเอาไปบิดจะงอแต่ไม่ค่อยสึกหรอก็ยังเป็นพลาสติกเก็บพลาสติกเอาไว้ใส่ในถุงเขียวอารถขยะมาเรียวอีจะเก็บเอาไปแยกเก็บเอาไว้เอาไปรีไซเคิลส่วนเราแก้วบินบินรวมทั้งขวดตัวเก่าเอาขวดน้ำเปล่าเปล่าก็แยกเราไว้ก่อนนะจ๊ะเก็บขวดแก้วเอาไว้ใส่ในถุงเขียวอาลองขยะมาเรียวอีจะเก็บเอาไปแยกเก็บเอาไว้เอาไปรีไซเคิลพวกเราเด็กเก่าๆเก่ามากถึงจะเก่าก็ยังเป็นเหล็กนะจ๊ะโรงงานใหญ่อะโรงงานเล็กกองขยะแล้วขยะเหลือกองนิดเดียวเองใช่ใช่ใช่แล้วจะกลับเข้าไปในกองขยะทำไมเล่าแล้วจะให้พวกเราไปอยู่ที่ไหนล่ะใช่ใช่ใช่สมหัวโอเครอเดี๋ยวนะโรงงานทำกระป๋องให้เอามาใช้ใหม่ไล่อีแก้วเก่าเก่าอ้าวแก้วเก่าเก่าครึ่งรกแก้วเก่าเก่าเอามาบกทำขัวทำแก้วไล่ใหม่ไม่ต้องไปขุกทรายมาทำอีกกระดาษเก่าเก่าอ้าวกระดาษเก่าเก่าครึ่งรกจะไปส่งโรงงานทำกระดาษใหม่ไม่ต้องตักต้องน้อยมาทำอีกไงพลาสติกเก่าๆเอ้าแฟบแฟบไม่ใช่พลาสติกครึ่งรกจะเอาไปให้โรงงานทำกะละมังถังตลับเทปส่งรองเท้าจะได้ไม่ต้องเหลือแป้งแสขยะทั้งหมด333บาท3สลึงพอเลยเอ้าโอ้โหขอบคุณครับว่าไปกล่องละอ้าวเท่าแก่เก่าๆคืนลบล้อลงล้อเลียงล้อลงล้อเลียงไปละเท่าแก่ครับต้องเข็นครับฮะไอ้ยาไม่แข็งด้วยเหรออ้าวอ้าวอ้าวหนึ่งสองสามเออ
ขยะเราขายไปแล้วฮะเราพนักงานของกทม.ไม่ได้มาซื้อนะจ๊ะมาเก็บขยะขยะพวกนี้ไงล่ะกองใหญ่ๆเราให้เท่าแก่ไปรีไซเคิลแล้วครับอ๋อนี่เด็กๆช่วยบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะจ๊ะว่าแก้วพลาสติกเหล็กแล้วก็กระดาษแยกใส่ถุงเขียวไว้ทางกทม.ก็จะเอาไปรีไซเคิลเหมือนกันแล้วถ้าจะช่วยแยกขยะแบบนี้ก็จะทำให้พนักงานเก็บขยะทำงานสะดวกเก็บได้รวดเร็วกว่าเดิมนะจ๊ะแล้วที่สำคัญช่วยบอกคุณพ่อคุณแม่อย่าทิ้งขยะไว้แบบนี้ต้องใส่ถังใส่ถุงเก็บให้เรียบร้อยบ้านเมืองจะได้สะอาดใช่ครับพวกผมก็จะได้มีที่ไว้เล่นฟุตบอลด้วย